อนเหตุการณ์ที่พิพิธภัณฑ์เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่มีคนเต็มเสมอมีสุภาพบุรุษตัวสูงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องที่มีผลงานชิ้นเอกแสดงอยู่มากมายแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเวลาที่เขาดูภาพวาดเขาจะย่อเข่าลงตรงหน้าภาพวาดเหล่านั้นจนแทบจะนั่งยองๆหลังจากนั้นเขาก็จะมองภาพวาดตรงหน้าในระดับสายตาของเขาอยู่เป็นเวลานานเอ๊ะเขาเป็นอะไรของเขาน่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันดูท่าทางเขาแปลกๆเนาะพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติมากๆผู้เข้าชมคนอื่นพากันซุบซิบเมื่อเห็นพฤติกรรมในการชมภาพวาดของชายคนนั้นเออนั่นเขาทำอะไรของเขาอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะดีนะที่ได้มาดูภาพวาดพวกนี้อีกครั้งนึงอ่ะเออนั่นน่ะสิโอ๊ยโอ๊ยคือขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยังไงซะชายคนนั้นก็ยังคงดูภาพวาดด้วยวิธีนั้นโดยไม่สนใจเสียงซุบซิบนินทาของผู้คนที่เข้าชมคนอื่นวันรุ่งขึ้นปริศนาก็ถูกไขกระจ่างมีเด็กประถมกลุ่มหนึ่งเข้ามายังพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นท่ามกลางเด็กประถมเหล่านั้นก็คือชายตัวสูงที่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เองวันนั้นเขาพาผู้เด็กๆ เข้าไปดูศิลปะชิ้นเอกชิ้นต่างๆจากนั้นก็อธิบายภาพเหล่านั้นด้วยน้ำเสียงที่สุขุมนุ่มเบาอย่างนี้นี่เองอ่ะรู้แล้วล่ะว่าทำไมอ่ะนี่เด็กๆวิธีศึกษาภาพวาดพวกนี้เนี่ยมีหลายวิธีนะรู้หรือเปล่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะในฐานะครูโรงเรียนประถมเขาต้องย่อเข่าให้ต่ำลงในขณะที่ดูภาพวาดแต่ละภาพเพื่อศึกษาภาพวาดเหล่านั้นในมุมมองที่นักเรียนของเขามองเห็น